สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสมาธิจิตที่ดีจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาตินอกจากนั้นจิตใจของเขายังมีความเมตตากรุณาจิตแบบนี้เองเป็นจิตที่เหมาะสมในการศึกษาเล่าเรียนและการทำกิจการต่างๆครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสุขในชีวิตครับแล้วทำไมผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขในจิตใจซึ่งผมได้รวมลักษณะนิสัยของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมาจำนวนหนึ่งจึงพอสรุปได้ว่าเหตุใดเขาเหล่านั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขในจิตใจนะครับประการที่1ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเขามักจะไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเพราะว่าเขาคิดว่าต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองแล้วเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นทำไมเขาไม่ใช้ความคิดหรือการกระทำของตัวเองเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอหรือวิถีชีวิตของใครดังนั้นชีวิตของเขาจึงสามารถวางแผนชีวิตของตัวของเขาเองได้เป็นอย่างดีประการที่2เขามีนิสัยที่ไม่ชอบดูถูกคนอื่นเขาเป็นผู้ที่เข้าใจจิตใจของคนอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนมีวาสนามีบารมีหรือมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรเขาจะเข้าใจรวมถึงเขามีความเห็นอกเห็นใจคนที่ต้อยต่ำคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือถูกดูถูกเหยียดหยามโดยสังคมดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ไม่ดูถูกคนอื่นประการต่อมาเขาไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเขาเชื่อว่าเขามีวิถีชีวิตของตัวเองชีวิตของเขามีเป้าหมายของตัวเองดังนั้นเขาจึงคิดว่าไม่เป็นการถูกต้องที่จะไปเปรียบเทียบกับใครและคิดว่าตัวเขาเองก็ไม่มีใครเหมือนเช่นกันประการที่4เขาเป็นผู้ที่มีความสนุกกับชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าเขาจะทำงานทำการทำงานอดิเรกหรือการเล่นอะไรนั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาทำเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความสุขกับมันครับประการต่อมาคือเขาไม่เป็นคนที่ยึดติดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงหรือลาภยศสรรเสริญใดๆเขามีชีวิตที่อิสระมีจิตใจที่มีอิสระพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่หรือการผจญภัยใหม่ๆเสมอต่อมาเขาไม่เรียกร้องความสนใจใดๆจากผู้อื่นท่านจะเห็นว่าบุคคลทั่วไปมักจะเรียกร้องความสนใจคืออยากเป็นที่สนใจจากผู้อื่นในสังคมไม่ว่าจะเล่น Facebook เล่น LINE โพสต์รูปหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าหลายคนนะครับเท่าที่ดูผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่มีแม้แต่ Facebook หรือชอบโชว์รูปที่ตัวเองไปนู่นไปนี่เท่าที่พบนี่จะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจิตใจของเขาจึงมีอิสระไม่ต้องการความเรียบร้องอะไรจากสังคมใดๆนะครับประการต่อมาเขามีความสุขในมุมเล็กๆของเขาเขาอาจจะนั่งจิบกาแฟไปท่องเที่ยวตามลำพังไปร้านหนังสือหรือไปช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นั่นคือเขามีความสุขเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่แคร์สายตาใครจึงทำให้เขามีอิสระทางความคิดทางดำเนินชีวิตและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นอย่างมากเนื่องจากจิตใจเขานั้นมีความสงบและรักการแบ่งปันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ว่าทำไมผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจึงมีความสุขในจิตใจเสมอครับครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ